วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereum ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวายอยู่ที่การประกวด Miss Grand Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวันพรุ่งนี้รอบพิลิมแล้วเป็นไงนะเต็มที่ไหมเต็มที่ค่ะนี่เดี๋ยวเสร็จจากงานวันนี้เสร็จเราก็จะไปซ้อมเดินต่อค่ะแม่เราก็จะไปฟิตติ้งชุดราตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งด้วยขอกำลังใจคุณผู้ชมและฝากไอจีได้เลยค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกนะคะเสี้ยหมิวนครปฐมน้องเขาหลามแม่จำได้บ่ที่หนูซุกซุกเขาหลามจำได้จำได้แม่ชอบบ่ชอบมากเลยลูกโอเคค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หมิวมิสแกนนครปฐมคนนี้นำเด้อค่ะพรุ่งนี้พี่ริมนาลีแล้วบอกเลยว่าเขาหลามนี่เอาเอเนอร์จีออกมาแค่นิดน้อยเองค่ะแม่ได้เลยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนครปฐมคุณผู้ชมฮะนี่เลยบึงกาสุดสวยของเราสวัสดีค่ะเอาความรู้สึกวันนี้ก่อนมวนมากเต้นอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวใช่เป็นวันที่หนูรอคอยชอบหมอลำมากหมอลำคืออยู่ในสายเลือดฉีดเข้าไปเลยเข้าเส้นหนูบอกพ่อเอแล้วว่าพ่อหนูอยากเป็นนางเอกระเบียบแห่งขอถึงนอกการแข่งขันไปขอนอกรอบไปขอนอกรอบเลยอยากเป็นมากมันจริงๆวันพรุ่งนี้รอบพิลิมแล้วเป็นไงเต็มที่ไหมพรุ่งนี้พิลิมนะคะจะทำให้เต็มที่รอดูสเต็ปรอดูความม่วนความมันได้เลยนะคะรับรองว่ามีแต่ความปังค่ะท็อปไฟแน่นอนเลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ฝากไอจีได้เลยอ่ะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงมิสแกรนด์บึงกาฬนะคะสุมินตราชุชนบทค่ะช่องทางการติดต่อนะคะเดอะหญิงสตอรี่ค่ะทั้ง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ3ช่องทางเลยนะไป follow หญิงกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะโอ้ช่องหนูมีแต่ความมั่วความมันได้เลยด่ากันได้หยอกกันได้ใครพูดไม่ดีโดนวีนได้เลยขอบคุณน้องหญิงมากเลยค่ะบ๊ายบายสาวสวยของเราโนลีนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้ปลดปล่อยเต็มที่เต้นมันอยู่คนเดียวเป็นไงบ้างความรู้สึกใครบอกว่าเต้นมันหนูเต้นไม่เป็นสักหน่อยแม่พูดแบบนี้ไม่ได้นะหนูอายรู้สึกเป็นยังไงบ้างปลดปล่อยวันนี้จากที่แบบเก็บตัวมาตลอดทั้งเดือนก็เลยแบบวันนี้เป็นวันที่แบบพี่นวัดจัดเต็มให้เราได้ม่วนแบบปลดปล่อยเต็มที่ไปเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้แต่ปลดปล่อยเยอะไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงพรุ่งนี้คือวันสำคัญอีกวันนึงก็คือรอบพีริมแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างโอ้ยเตรียมตัวเยอะเลยรอชมได้เลยว่านอรี่ตัวจริงคนนี้จะปล่อยของอีกยังไงรอบที่แล้วเหมือน3รอบรอบนี้อาจจะตีลังกามาถึงหน้าเวทีเลยก็ได้ค่ะเราตัดสินเลยวันพรุ่งนี้นะคะตีลังกามานั่งต่อหน้าพี่วัดแบบนี้เลยสวัสดีค่ะพี่วัดขอกำลังใจแม่ๆแล้วฝากไอจีได้เลยอ่ะค่ะสุดท้ายนะคะขอกำลังใจจากแม่ๆแล้วก็แฟนๆนางงามทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้นอรี่ด้วยนะคะถึงจะไม่ใช่ตัวเต็งแต่ก็จะทำเต็มที่ทุกกิจกรรมที่ผ่านมาก็คือแบบทำเต็มที่ตลอดก็คือไม่ได้ตกสักวันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามหนู